ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้น8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันมากกี้แฮปปี้ป๊อกเซอร์ไพรส์หวานกลางกองถ่ายพจน์อานนท์เกี่ยวก้อยเจ๊ดึงบักบูเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผงพร้อมโสมะนาวมาเริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับพี่พจน์อานนท์นั่นเองค่ะนะคะควงเจ๊ดึงบางปูนะคะเอามาคลี่ข่าวถึงความสัมพันธ์นะคะว่าทั้งคู่กิ๊กรักหวานกันหรือไม่แต่งานนี้บอกเลยว่าพี่พจน์เคลียร์ชัดแน่นอนค่ะนะคะพร้อมกับการเปิดตัวนะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักผงพร้อมโสมะนาวนะคะที่งานนี้เจ๊ดึงบอกเลยว่าแค่ยอดจองนะครับวันแรกก็ 300,000 กล่องแล้วกับความประสบความสำเร็จในครั้งนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์เจ๊ดึงบางปูพร้อมกับพี่พจน์อานนท์กันเลยดีกว่าค่ะเป็นตัวผงหอมสมนาค่ะฉีกช่องฉีกช่องดื่มแล้วก็ทำให้ดูผอมเพรียวแล้วก็หุ่นดีสุขภาพดีค่ะความพิเศษของตัวนี้เป็นยังไงคะความพิเศษคือมันเป็นตัวลดน้ำหนักที่หรือควบคุมน้ำหนักที่มาจากออร์แกนิกหรือว่ามาจากธรรมชาตินะคะซึ่งแบบว่าหนึ่งกับพี่พจน์เนี่ยเขาสารมาอย่างดีแต่ว่าราคาไม่แพงเพราะว่าขายแค่290เองกล่องนึงงานนี้ได้พี่พจน์เป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่ค่ะเป็น CEO ร่วมเลย CEO ร่วมเลยใช่ว่าติดต่อพี่พจน์ใช้ยังไงคะกับการเป็น CEO อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์แรกเลยไหมคะใช่เพราะว่าก็เคยทานแล้วนะเขาเอามาให้ลองก่อนตอนแรกเขาติดต่อมาบอกว่าพี่พจน์จะร่วมด้วยไหมเราก็บอกไม่ได้ให้เรากินก่อนให้เราลองทานก่อนถ้ามันไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาแต่ถ้ามันดีเราก็เอาก็ทดลองมา2เดือน3เดือนก็รู้สึกว่ามันก็รู้สึกว่าหุ่นดีขึ้นเมื่อก่อนพี่จะไม่ค่อยโพสต์รูปลง IG อะไรเพราะอ้วนไงสังเกตดูไปสัมภาษณ์แต่ตอนนี้รู้สึกว่ากล้าโชว์เลยเพราะว่าซิกแพคมีจริงอ่ะเปิดให้ดูเดี๋ยวจะว่าแต่งของจริงครับเพราะว่าพอเรากินเสร็จแล้วเราไปออกกำลังกายด้วยแล้วก็เล่นยิมด้วยมันก็เลยทำให้เรารูปร่างดีขึ้นก็เลยโพสต์ IG กับเฟซบ่อยช่วงนี้ครับผมเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเอาตรงๆเลยคือหนึ่งมีแฟนแล้วเป็นไปไม่ได้พี่เป็นผู้ชายนะไม่หมายถึงว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหนึ่งมีแฟนแล้วเขามีแฟนอยู่แล้วแฟนเป็นตำรวจด้วยนะเดี๋ยวก็จับพี่ซวยเลยก็คือมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็พี่โพสก็เคลียร์ข่าวแชทเต็มตรงนี้เลยว่าเป็นผู้มีพระคุณของหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นพี่ชายที่แบบว่าหนึ่งเคารพแล้วก็รักมากค่ะไม่ใช่คิดอะไรแน่นอนไม่ค่ะเพราะว่าหนึ่งมีแฟนแล้วสนุกข่าวไหมคะก็ของข่าวนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจอะนะคะว่าข่าวก็เขาดูจากรูปเพราะว่ารูปมันออกมาคือดูสนิทสนมสนิทกันไปก็เกาหลีกันหลายบ้านใช่เพราะว่าหนึ่งก็สนิทกันจริงๆเพราะเรานับถือกันเป็นเกาหลีก็เป็นเดือนแล้วก็เป็นพี่น้องกันมากกว่าเพราะว่าก็เอาน้องหนึ่งเขามาเล่นหนังมาอะไรด้วยก็สนิทกันก็เลยรู้สึกว่าก็เขานิสัยดีนะเราก็คบกันครับผมอ๋อไม่ได้คบกันแบบแฟนนะคบกันแบบคนสนิทถามว่าสร้างกระแสไหมถ้าหนึ่งสร้างกระแสหนึ่งจะไม่ไปออกวันนั้นพุ่งสู้ไปออกรายการคุณเช้าโชว์มาถามว่าเป็นข่าวเมื่อวันพุธวันศุกร์หนึ่งไปเฉลยเลยรายการติดต่อมาหนึ่งบอกไม่ใช่นะคะเพราะว่าเคลียร์ให้ชัดเจนไปเลยถ้าหนึ่งสร้างกระแสหนึ่งจะแบบเอาตัวเองออกไปทำไมใช่ไหมคะงานนี้ทำเอาสาวมาร์กกี้ยิ้มไม่หุบกันเลยละค่ะนะคะเมื่อแฟนหนุ่มนะคะแอบเซอร์ไพรส์นะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์การกองละครงานนี้สาวมักกี้จะว่าอย่างไรบ้างจะแฮปปี้ขนาดไหนเดี๋ยวเราฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะก็ไม่ได้คิดว่าแบบตอนแรกคิดเลยว่าต้องรอพี่โดมมาก่อนแล้วเลยคิดว่าไม่น่าจะใช่ตอนนี้แน่ๆเดี๋ยวพี่โดมมาก็น่าจะตอนนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเล่นเพลงแล้วมันขึ้นเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์เราก็งงว่าเหมราชเล่นเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทำไมวะงงๆอยู่นิดนึงแล้วพอพี่เฮียมาแล้วอ๋อโหข้างหลังนี้เตรียมการกันอย่างดีลุ้นมากแบบว่าพี่ป๊อกนี่เหงื่อแตกเนาะจะออกแล้วจะออกจุดเทียนแล้วแล้วก็ดับอีกจุดระบบต้องตื่นเต้นขนาดนั้นเลยหรอผมหลับอยู่ครับแล้วก็เหมือนแบบดูท่าทางโอเคเหมือนน่าจะใกล้ถึงเวลาแล้วผมก็ออกมาแบบทำให้ตัวเองตื่นนิดนึงให้ตื่นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวง่วงเงียงไง